ดูอย่างเลยว่ะพี่จ้าเตะใครไม่ค่อยเจ็บอ่ะมีความรู้สึกพอหญิงแล้วถามมาเล่นแล้วอยากดูเลยใช่ไหมสะบัดผมทีเดียวจ้าไม่อยากดูเลยสะบัดคืออ๋อคือพอพี่ต่อจะต้องแบบชกจริงเจ็บจริงอย่างนี้ใช่ป่ะพอสะบัดผมมันจะไปใครเขาเป็นเพลินสวนจ้าเขาเป็นตัวหลอกสวยแต่พอเห็นไอ้นี่เอาไว้ดูไว้ดูไว้เขาบอกว่าคาแรคเตอร์จะแบบใกล้ตัวจริงมากนะพี่ต่อลิซ่าในบทวนนะสองเพราะว่ามันคงรับไปด้วยเย้าซ่าวิธีนะอยากเดืออยากเดืออยากเดืออ่ะก็เป็นเทเลอร์ใหม่ที่เรามาฝากกันนะคะมาอ่านเอสเอ็มเอสกันดีกว่าครับโยสวัสดีท่านพิธีกรทุกท่านจากลิงเจ้าเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดนะพี่จีนขอให้พี่จีนผมงอกหล่อหุ่นล่ำต้องเกิดใหม่แล้วจ้ะเนาะผลออกงานแบบนี้ตลอดไปไอ้ออกแนวไปชดประชันนะคะหนังยูฟ่าหนังยูฟ่าละครหอยไปอ๋อเชียร์วอลเลย์บอลมาเออจ้าจ้าจ้าไม่เห็นมันเลยไม่มันเท่าเมื่อวานเลยผมเชียร์เบอร์6ญี่ปุ่นอยู่สวัสดีพี่ต่อคุณพี่นันคุณพ่อน้องอลิสสวัสดีค่ะช่องซูเปอร์บันเทิง48ดูได้แล้วหลังจากไม่มีสัญญาณโอเคค่ะขอบคุณนะคะแสดงว่าคุณมีความอดทนมากนะทนจนกว่าเราจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของผมก็เป็นนะตอนที่เขาเปลี่ยนช่องค่ะไปโทรเข้าทรูวิชั่นแคร์เว้ย45นาทีไม่มีคนรับไหมคือเขาให้ฟังแต่เพลงอะขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการอยู่กรุณารอสายสักครู่แล้วก็มีแต่เพลงสี่สิบห้านาทีแสดงว่าแล้วเพลงเดิมด้วยไงคือโทรไปทั้งอัลบั้มเปลี่ยนจะไม่ว่าใช่ป่ะถ้าโทรจากมือถือนี่ตายเลยเนาะใช่ไหมคะอ่ะสวัสดีค่ะคนเก่งทั้ง4พี่หญิงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮดเลเจอร์มีเลเจอร์กลับมาไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราตามไปดูที่โน่นได้ไหมฮะพี่อ้นพี่ต่อที่นี่นะพี่อินดิสครับนะครับใครครับน้องการสวัสดีครับเวลาว่างมาดูจ้าพี่จีนไปฉลองวันเกิดโดยไปดูจ้ำมะอ๋อจากนี้คุณลิงเจ้าเลยย้ำย้ำจำนะวันนี้จิตดียังพี่ต่อที่บายหน่อยคืออะไรคือในอะไรเงี้ยในยุค80เนี่ยดาวโป้ที่ดังที่สุดเนี่ยมีอยู่2คนคนถามถูกคนเพ็ญพรรคสิริกุลอีกคนหนึ่งคือสุพรรณีจิตเที่ยงตอนนี้หายไปเลยเหรอพี่ต่อหายไปเลยหายไปเลยโอ้สุพรรณีเนี่ยตอนนั้นคือสวยแบบคือเพ็ญพรรคที่สวยหุ่นเพรียวไงฮะแต่สุพรรณีเนี่ยมันสวยเป็นอกตันเป็นคือสุพรรณีหน้ากอดกว่าเพ็ญพรรคสำหรับผมนะชอบแล้วเล่นแสดงเล่นหนังก็ต้องเป็นแบบดาวยั่วตลอดสิพี่ต่อแน่นอนเขาเล่นม่อไม่นากไหมพี่ไม่ได้เล่นมอไม่นาคมอไม่นาคไอ้นั่นเล่นไม่รู้ติ๊กติ๊กคิงเทคหรือติ๊กแม่โขงจำไม่ได้แล้วในม่านเมฆปี24โอ้โหยังไม่เกิดเลยนะคิดถึงอะไรนะยังไม่เกิดเลยนะคะดีนะแววอ่ะต่อไปมาค่ะคิดถึงเจ๊สองหัวกงเป๊ะด้วยนะจำได้ด้วยนะว่าบทไหนคือไปเซิร์ช Google มาไม่ใช่หรอกจำได้ก็ดีแล้วอย่าไปขยี้เขาสิคุณไทยองซานซูจีโอ้ยโอ้ไม่มีใครเดอะเลดี้เนาะเดอะเลดี้ใช่ไหมคะพี่ดูหน้ามันเนี่ยนี่ชายค่ะอยากเห็นในแบบมังกรเจ้าพระยาโอ้โหหนังคลาสสิกทั้งนั้นเนี่ยฟินดีครับผมไม่กลับมาอีกแล้วล่ะฮะเอ๊ะมันมี2ภาคด้วยค่ะไอ้เลดี้ไอ้เลดี้อันนี้คือมาร์กาเร็ตเทรเชอร์ใช่ไม่ใช่นะคะอยากเห็นคีอานูรีฟส์รับบทนีโออีกโอ้โหเดอะแมทริกซ์มันจบไปแล้วแต่เขียนให้มันอ่านให้มันเข้าใจง่ายๆกว่านี้หน่อยเออเป็นเวอร์ชั่นแมทริกซ์แบบเข้าใจง่ายนี่ป่ะเฮ้ยแกตาบอดตอนจบใช่ไหมจำไม่ได้เลยอ่ะใช่แกตาบอดเออแต่ก็โอเคตาบอดแล้วมีวิญญาณยุทธเข้าแต่เรื่องนี้นะเอาเป็นว่าใครอยากจะให้นักแสดงคนไหนกลับมาเล่นให้หนังให้คุณดูอีกนะคะก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆหรือว่าจะทายภาพยนตร์ในซองมาก็ได้ค่ะคำใบ้แรกบอกไปแล้วก็คือเป็นผู้หญิงเก่งด้วยท่ามกลางความขัดแย้งคำใบ้ที่สองคือหนังคอมเมดี้เพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมส่งมาผิดหมดเลยถูกต้องคอมเมดี้นะจ๊ะคอมเมดี้นะคะหญิงเก่งท่ามกลางความขัดแย้งใช่แล้วใครโอ้
ยังไม่บอกไม่บอกว่าหนังไทยแคบลงแล้วยังไม่ใช่อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่ไม่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับเอเชียรามาแล้วก็นาโชวิ่งที่พี่อภินันท์เป็นลงมาสัปดาห์นี้ค่ะOh, hey, we're on the set of Fast and Furious 7. Can you believe that? Because of you. It's our first day. We're here in Atlanta. All right, guys, let's lake get ready to go. We're doing our first scene of the whole movie. Derek, what's your NDA again? Thank you for supporting us. And thank you for being the best fans in Hollywood. น่ารักมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะคะก็คือวินดีเซลค่ะเขาบอกว่านี่ก็คือเป็นวันแรกนะคะที่จะมาถ่าย Fast 7เขาบอกว่าเฮ้ยมัน7แล้วอ่ะภาค7คิดดูก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากเขาเองลงกับ Facebook ของเขาด้วยนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเขาบอกว่าน่าจะได้ฉายการวันที่11มิถุนายนปีหน้าค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพ่วงกับเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตัวจัสตินลินเนี่ยเขาบอกว่าเขามากำกับไม่ทันแล้วก็เตรียมงานไม่ทันนะคะก็เลยเป็นเจมส์วานจาก The Conjuring มากำกับแทนค่ะแล้วก็ล่าสุด IMDB นะคะก็มีการอัปเดตรายชื่อคุณจาพนมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดง Fast 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์ม 100% อะไรเพราะยังไม่ได้ขึ้นชื่อตัวละครมายังไงก็รอติดตามแล้วกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวจาก Fast 7มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนที่พี่ต่อเอามาแนะนำในช่วง Home Entertainment วันนี้ไปชมกันเลยค่ะที่สว่างว่าเราจะปีก็ปีมาได้ You don't feel appreciated Come over here and sit a while When I'm down You would know That's how I feel Cause I kind of understand it It's just แม่งจะ情况已经稳定着了นี่ก็เป็น Home Entertainment สัปดาห์นี้นะคะพี่ต่อหลังจากที่ทีมงานบอกว่าแวะไปหนังเพลงบ้างเปลี่ยนแนวบ้างคราวนี้กลับมาเป็นหนังแอคชั่นฮ่องกงอีกแล้วทำไมต้องเป็น Loving You พี่ต่อสัปดาห์นี้ว่าผมไปอ่านบทความหนึ่งของน้องคนหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะฮะถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะน้องเอเชียรามาเขาเขียนไว้ว่านี่คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะดูหนังฮ่องกงเนี่ยมันก็จะมีผู้กำกับอยู่ประมาณ2คนที่เราจะ2คนเองเหรอคะ2คนที่จำได้ที่จะฝากความหวังนะฮะคือไม่ใช่ฝากความหวังอย่างน้อยการันตีความสนุกหนึ่งก็คือตู้ฉีฟงอีกคนนึงก็คือหวังจริงใช่ไหมฮะไอหวังจริงเนี่ยดีบ้างเลวบ้างสลับกันไปใช่ไหมฮะอย่างLast High School ก็ถือว่าสนุกมากนะพี่ต่อแต่ว่าหวังจริงเขาบอกว่าเคยเป็นแบบได้รับฉายาว่าเป็นราชาหนังห่วยตอนนี้เขากลับมาท็อปฟอร์มกันเป็นสองคนนี้คือเราจะดูมันไม่ใช่หนังห่วยนะหวังจริงเนี่ยเขาจะทำหนังเอาใจตลาดคือหนังของหวังจริงจะโคตรตลาดเลยโดยที่ไม่สนใจเรื่องบทสคริปต์เอาดูเอามันสนุกอ่ะแบบนั้นแหละแต่ตู้ฉีฟงเนี่ยตู้ฉีฟงเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ที่เราจะหยิบมาแนะนำเนี่ยไอ้น้องเอเชียรามาผมเนี่ยก็บอกว่าอันนี้คือจุดหักเหของชีวิตตู้ฉีฟงเลยเพราะว่าจริงๆเขาทำหนังหลายแนวถูกไหมพี่ต่อเขาก็ทำพวกนะฮะผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอะไรพวกนี้ก็ทำมาหนังผีนะตลกก็ทำมาหมดดราม่าก็ทำมาใช่ใช่อันนี้คือจุดเปลี่ยนผันของชีวิตแล้วเขาโดดเด่นในสายตาของพี่ต่อในฐานะที่เป็นผู้กำกับแอคชั่นของหนังฮ่องกงแล้วดูมันเป็นเรื่องของอะไรพี่ต่อสำหรับ Loving You ชื่อมันไม่น่ามาเป็นหนังแอคชั่นเลยนะเอาง่ายๆแล้วกันมันคือพระเอกไอ้หลิงนี่คือเขาบอกว่าการรวมตัวกันของแบบเขาเรียกว่า the best ของตระกูลตู้ฉีฟงหลิวชิงหวินพระเอกคือดาราคู่บุญเขาดาราคู่บุญเลยหลิวชิงหวินตัวเขากำกับแล้วก็ไอ้คนเขียนบทก็คือเนี่ยฮะไอ้ทีมเนี้ยเป็นคนทำหลายเรื่องมากเลยหลังจากนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่รวมตัวกันแล้วก็ทำเรื่องมันไม่มีอะไรซับซ้อนตำรวจบ้างานคนนี้พระเอกของเราเป็นตำรวจเป็นตำรวจบ้างานคือนึกออกไหมอาชญากรรมฮ่องกงก็ต้องมีตำรวจผู้ร้ายตำรวจบ้างานที่ไม่สนใจครอบครัวเลยวันดีคืนดี
ก็โดนผู้ร้ายที่มันเล่นที่มันเล่นงานเขาเนี่ยยิงกระบาลยิงตัวพระเอกเหรอฮะยิงกระบาลพระเอกอ่ะแต่พระเอกไม่ตายแต่คือไอ้สิ่งที่มันไม่ตายมันแย่กว่าเพราะมันกลายเป็นไอ้เดี้ยงขึ้นมาคือกลับไปเป็นตำรวจแบบบ้านเลือดไม่ได้อีกแล้วอย่างนี้เหรอคือพยายามจะบ้าไงแต่มันบ้าไม่ได้อ่ะเพราะว่า1คล้ายๆเป็นอัมพฤกษ์อยู่ครึ่งซีกอ๋อ2คือต้องใส่สายออกซิเจนที่มูกไหลอยู่ตลอดเวลาเขาบอกมันไม่ใช่ขี้มูกคือน้ำในสมองมันไหลออกมาเหรอฮะใช่ใช่เนื่องจากกระสุนที่มันฝังอยู่ตรงก้านสมองเนี่ย uh-huh. มันมีปัญหาแล้วเขาไม่กล้าแคะไอ้ตัวนี้ออกแต่มันก็รอดชีวิตมาได้มันซวยมากก็คือว่าพอมันมาพอเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคืนที่มันโดนยิงเนี่ยนางเอกคือเมียมันเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยเราท้องว่ะปรากฏว่าในขณะที่บอกว่าเราท้องว่ะเนี่ยท้องนี่คือมันบอกช่วงไหนช่วงที่นอนมันยังกำลังกินข้าวอยู่คือมันไม่สนใจเมียมันเลยมันบ้าแต่งานไม่สนใจแล้วขณะเดียวกันที่บ้างานเนี่ยมันก็แอบแวะไปมีอะไรกับแหล่งข่าวของมันอะไรอย่างเงี้ยพี่ตำรวจแล้วเนี่ยฮะใช่คือมันเป็นคนที่ไม่น่าคบอ่ะโดยประการทั้งปวงแต่ว่าอย่างนี้ก่อนพี่ตอบมันเป็นตำรวจที่ดีใช่ไหมมันเป็นตำรวจใช่มันเป็นตำรวจที่ดีตำรวจบ้าเลือดแต่วิถีอาจจะมีแปลกๆบ้างใช่ก็คือแย่กับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายกับลูกน้องมันเลวมากอ่ะปรากฏว่าพอมันโดนยิงหัวไอ้วันที่มันรับรู้ว่าเมียมันท้องเนี่ยมันก็ด่าเมียมันตบเมียมันทำไมเองไม่กินยาคุมลืมกินใช่ไหมอะไรเงี้ยนะตบเมียปรากฏว่าเมียบอกว่าท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกแกบอกอย่างนี้เลยเหรอพี่ต่อเรียมก็แบบงุดหงิดมากก็เลยไปกินเหล้ากูคือหลังจากนั้นคความซวยของมันสุดๆก็คือว่ามันกลับไปเข้าเวรมันทิ้งเวรของมันออกไปกินเหล้าที่ผับแล้วก็โดนยิงกระบาลที่ผับน่ะนี่คือพอช่วงก่อนที่ตัวเองจะเดี้ยงเนี่ยคือรับรู้แล้วก็พอฟื้นขึ้นมาคือพอเดี้ยงแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยเมียก็ไม่มีใครดูแลนึกออกมันเป็นคนไม่มีเพื่อนอ่ะเพราะมันเลวกว่าทุกคนน่ะเมียก็คอยมาอาบป้อนข้าวต้มอ๋อเมียยังอยู่แต่ซวยกว่านั้นอีกคือพอมันโดนยิงเนี่ยเส้นประสาทอะไรไม่รู้มันโดนตัดปรากฏมันไม่รับรู้ความรู้สึกรับรสคือกลิ่นเนี่ยรับไม่ได้รสชาติเนี่ยก็ไม่ได้อีกแต่ว่าอย่างอื่นรู้เรื่องหมดเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าไอเขาเรียกว่าอายตนะที่จะทำให้มันเกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันไม่เหลือเลยพังระบบพังหมดเลยนะระบบพังคือมันจะมันโหดมากตู้หิวพวกนี้คือคนชั่วคนแบบนี้มันต้องโดนอย่างนี้ไงทีนี้มันก็เลยไม่รู้จะอยู่ไงเมียก็แบบเลยต้องมาคอยปฐมพยาบาลมันก็เริ่มกลับมารู้สึกว่าเออมันก็มีความรักมีแต่จะเอายังไงดีวะไอ้ลูกรู้ก็รู้ว่าลูกนั้นไม่ใช่ลูกของเราเนอะไหมแต่ว่าเมียก็ไม่ได้จะทิ้งถูกไหมเมียก็กำลังคิดว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีจะไปดีไหมก็อยู่บ้านเดียวก็คอยป้อนข้าวแต่ทุกแต่มันแสบมากคือว่าทุกครั้งที่ชูโทรมาเนี่ยก็ต้องแบบไอ้ออกข้างนอกออกข้างนอกคือบอกไอ้บอกให้ตำรวจเดี๋ยวนะเอาไปข้างนอกหน่อยนะแค่คุยโทรศัพท์บอกให้คนที่เดียงเนี่ยฮะใช่โอ้โหเขาบีบหัวใจมากเลยนะใช่พี่ต่อถ้าสมมุติว่าพูดถึงตัวหนังโดยรวมเนี่ยมันเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษเด่นดราม่าหรือว่ามันแอคชั่นมันเด่นมากแอคชั่นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบแต่ว่าผมว่ามันเป็นส่วนที่แบบปกติในหนังแอคชั่นฮ่องกงในยุคนู้นเนี่ยในยุคประมาณ90ไปปลาย90คือมันจะเน้นอยู่เรื่องว่าสายกระสุนเยอะหรือน้อยคือในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะเรื่องนี้คือจริงๆพอคือถ้าชื่อเนี่ยมันตำรวจขวางมหาปลัยอะไรเนี่ยนะผมจำชื่อไทยไม่ได้เราจะรู้สึกว่ามันควรจะมีฉากบู๊เยอะไงปรากฏว่าจริงมีฉากบู๊จริงแค่2ฉากเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของความกดใจของชีวิตหมดเลยกดใจร้ายโดนชะตากรรมกระทืบ คือแบบเหมือนกับว่าเวรกรรมย้อนกลับมาหาตัวในช่วงท้ายคือมีเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแล้วเป็นยูอยากจะดูบู๊แอคชั่นแบบสาดกระสุนมันกันกระจายอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นอันนี้มันก็เลยต้องมาวัดใช่มันไม่ยิงกันขนาดนั้นมันก็เลยต้องมาวัดใจกันว่าชีวิตเอามาของมือเนี่ยจะอยู่กันยังไงระหว่างอยู่กับหาทางดึงเมียกลับมาเมียที่มีลูกคนอื่นท้องอยู่กับการที่จะแบบไม่เอาแล้ว
อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับความเดี้ยงของตัวเองมันกลายเป็นตรงนั้นน่าสนใจไหมมันน่าสนใจมันสนุกมากเลยคือมันสนุกอย่างไม่น่าเชื่อไอความขัดแย้งตรงนี้หรือเปล่าพี่ต่อมันเลยบอกว่า